สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมพลากุ้งนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมในพลากุ้งรีวิวนะฮะรีวิวเลทเทสรีวิวแหลกเลยทีเดียววันนี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกดีมากๆเลยนะครับผมก่อนอื่นขอท้าความไปถึงคลิปเก่าก่อนนะฮะคลิปที่ผมรีวิวสเก็ตตะกร้าทากร้ายังพูดผิดอยู่ทากร้าไปนะครับคนดูเยอะมากๆนะฮะคนดูเยอะมากแล้วก็คนเข้ามาตอบคอมเมนต์เยอะมากเพราะว่าชื่นชอบเหรอไม่เพราะว่าอยากได้ของฟรีแฮนะครับผมแจกตอนท้ายนะฮะก็เรียบร้อยนะครับผมแจกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแฮปปี้กันไปนะฮะแต่ว่านิดนึงครับทีเด็ดเลยนะฮะบอกก่อนเลยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของฟรีแจกอีกแล้วแถมโปรโมชั่นโปรโมชั่วสุดยอดนะฮะผู้บริหารทากร้าครับโทรมาหาผมครับบอกว่าขอบคุณมากๆนะฮะคนมาซื้อใช้เยอะแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลย wow. นะครับผมผู้บริหารก็บอกว่าเขามีโปรโมชั่นให้กับคนที่ดูคลิปจากช่องพลากุ้งมาเจนต้าพิเศษนะฮะฟังให้ดีครับ P7 ครับปกตินะฮะ 3,790 บาทแต่ถ้าบอกว่ามาจาก Channel พลากุ้งมาเจนต้าครับลด200บาทไปเลยนะฮะเหลือ 3,590 ครับและ CX7 นะฮะปกติ 2,490 ครับอันนี้สุดๆพิเศษเลยนะฮะถ้าบอกว่ามาจากพลากุ้งมาเจนต้าลดไปเลยครับ300บาทครับเหลือเพียง 2,190 บาทครับอันนี้โทรไปคุยกับเฮียกับเจ๊เขาได้เลยนะฮะสุดยอดจริงครับโอ้โหรีบโทรไปเลยครับพี่น้องอันนี้ขอขอบคุณผู้บริหารทากร้าเลยนะฮะขอบคุณจริงๆที่เอื้ออำนวยสิ่งนี้มาให้กับชาวเซิร์ฟสเก็ตได้เล่นกันนะครับ yeah. นะครับราคาไปของดีราคาถูกมีจริงๆของจริงอันนี้คอนเฟิร์มนะครับผมจัดไปใครอยากได้นะฮะบอกว่ามาจากพลากุ้งมาเจนต้าและอีกหนึ่งอย่างครับผู้ชมวันนี้ครับผมบอกเลยนะฮะว่าคิดจั่วไปครับว่ามีของฟรีมาแจกอีกแล้วนะฮะคือวันนี้ก่อนหน้านี้มีผู้บริหารอีกท่านนึงครับโอ้โหวันนี้ช่วงนี้ผู้บริหารโทรมาหากันเหลือเกินผู้บริหารท่านนึงบอกว่าอยากเจอผมขอนัดเจอได้ไหมนะฮะไปเอาเบอร์มาจากไหนจากผู้จัดการนะครับผมแล้วก็โทรมาหาผมครับโทรมาหาผมบอกว่าอยากเจอครับปรากฏพอมาเจอครับเขาบอกว่าเขานั้นเป็นผู้บริหารนะฮะบริษัททำกระเป๋าครับกระเป๋าใส่เซิร์ฟสเก็ตฮะเอาแล้วนะครับผมกระเป๋าใส่เซิร์ฟสเก็ตนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากให้ผมช่วยรีวิวให้หน่อยแล้วก็บอกคนผมบอกว่าสต็อปก่อนใจเย็นก่อนพี่ผมจะรีวิวได้ผมต้องขอมาใช้ก่อนนะฮะอย่างเช่นทากร้าหรือที่ผมก็ต้องลองซื้อเองก่อนแล้วมาลองเล่นแล้วพอมันดีจริงปุ๊บเราก็ค่อยบอกต่อกระเป๋าเหมือนกันนะฮะกระเป๋าเนี่ยผมบอกเลยผมยังไม่มีกระเป๋าเซิร์ฟนะผมไม่มีกระเป๋าเซิร์ฟใช้ก็ใส่หลังรถแล้วก็แบกไปนะฮะปรากฏว่าอันเนี้ยเขามาเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคถ้าพระกุ้งบอกว่าอยากลองใช้เดี๋ยวมาให้ใช้เขาก็ส่งมาให้ผมใช้ครับซึ่งมันคือตัวนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมาแล้วนะฮะตรงนี้ครับมันอ่านว่า Itecha Surf นะครับผม Itecha นะครับแบรนด์นี้ฮะนี่เป็นของคนไทยนะฮะเขามาหาผมเองครับเขาชื่อว่าคุณณพลนะครับคุณณพลเขาก็มาเล่าประวัติให้ฟังนู่นนั่นนี่นะฮะพร้อมกับเอากระเป๋าใบนี้ให้ผมใช้นะครับผมกระเป๋าไม่ได้มีล้อนะคุณผู้ชม nope. ข้างล่างเนี่ยคือเซิร์ฟนะฮะของทากร้าคือเซิร์ฟทากร้าแล้วข้างในเนี่ยก็มีเซิร์ฟอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าตัวนี้สามารถสะพายเซิร์ฟได้3ตัว wow. นะฮะกระเป๋าใบเดียวนะฮะสะพายเซิร์ฟได้3ตัวนี่ผมใส่แค่2ตัวเล่าคร่าวๆก่อนคุณผู้ชมนะฮะ Itecha เขาบอกว่าเป็นรากศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะฮะมาจากคำว่า Etrot มันแปลว่าพุ่งทะยานแต่ว่ามีเรียกว่าเป็นใช้คำว่าเป็นจะใช้คำว่าหมอดูก็ไม่น่าเขาบอกว่าเป็นแบบคนที่แบบเรียนจบปริญญามา5ใบอ่ะเขาบอกเงี้ยแล้วก็มีความรู้พวกศาสตร์พวกนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าให้ใช้คำว่าอีเทชาดีกว่ามีความหมายว่าพุ่งทะยานนะฮะก็เป็นแบรนด์สัญชาติไทยครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจดลิขสิทธิ์นะฮะมีจำหน่ายแล้วในประเทศทั้งหมด4ประเทศนะจีนฮ่องกงหมาเก๊าไต้หวันครับจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีเป้าหมายจะไปขายยุโรปกับอเมริกาด้วยนะฮะโอ้โหอันนี้เด็ดนะฮะเป็นของคนไทยนะเขาบอกว่าวัสดุที่ทำอีเทช่าทั้งหมดนะฮะเป็นแบบวัสดุแบบที่เขารังสรรค์นี่ใช้คำว่ารังสรรค์นะครับผมเขาหา
วัสดุนี้คือบ้านเขาอะบ้านเขาอะทำกระเป๋าเว้ยมา 30-40 ปี wow. นะตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วคือเขาก็บอกว่าทำกระเป๋าหิ้วทั่วไปอะทำส่งให้แบรนด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำหิ้วทั่วไปคราวนี้เขาบอกว่าเขาดันมารู้จักเซิร์ฟสเก็ตแล้วชอบแล้วเล่นเองเขามียาวหัวกะโหลกอยู่ในรถผมเห็นนะครับผมนะฮะรุ่นหัวกะโหลกคราวนี้คือเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำกระเป๋าเราอยากจะมีเส้นทางเดินของตัวเองเขาเลยคิดทำเป็นกระเป๋าเซิร์ฟขึ้นมาแต่จริงเขามีหลายแบบนะมีกระเป๋าแบบคล้ายๆสะพายข้างสะพายเชิงนู่นนี่ด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเซตของเขาที่ทำแยกมาคือเป็น Etesha Surf นะฮะเป็นกระเป๋าเซิร์ฟนั่นเองนะผมเขาบอกว่าเขาหาวัสดุเนี่ยทดลองอยู่เป็นปีอะนะฮะจนเขามาเจอไอ้วัสดุตัวนี้ซึ่งทนมากๆนะฮะมันเรียกว่าทาโพลีนเนี่ยเขาบอกว่าทาโพลีนเนี่ยทนมากๆนะฮะมันทนขนาดที่ว่าเขาบอกว่ามันมีทั้งความอ่อนนุ่มความหนาทนกับทุกสภาพอากาศร้อนฝนหนาวหิมะได้ยันหิมะเลยมีความแข็งแรงสูงสุดนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้นะฮะใส่ได้ทั้งเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดลองบอร์ดนะฮะแล้วก็จะใส่จริงๆใส่หนังสือใส่อะไรใส่ได้หมดแหละนะครับผมและข้างในเนี่ยยังมีแบบบุใส่โน้ตบุ๊กได้ MacBook ได้นะฮะผ้าอย่างที่บอกกันน้ำคงทนถาวรแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าน้ำหนักเบาครับแล้วก็มีความสบายในขณะสะพายด้วยนะฮะ wow. โอ้โหมันขนาดนี้จริงๆหรือเปล่ามันดีขนาดนั้นจริงหรือเปล่าและสินค้าบอกว่าทรงของมันเนี่ยนะฮะมันมีดันทรงข้างในทำให้ไม่ย้วยครับนะฮะสามารถสะพายแล้วทรงสวยได้ตลอดเวลาอันนี้จัดว่าเด็ดอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมมาดูนะครับนี่ครับอันนี้ผมล็อกไว้ข้างนอกนะนี่ครับมันก็อยู่แบบนี้ข้างๆแบบนี้นะฮะนี่อยู่อย่างนี้นะอันนี้ด้านหลังเข้าแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เป็นสายสะพายอย่างนี้นะแน่นๆเลยนะนี่ครับข้างบนเนี่ยมีกริปสำหรับให้มันม้วนพับสเก็ตได้นะเขาบอกว่าใส่ความยาวของเซิร์ฟเนี่ยหรือสเก็ตเนี่ยได้ยาวถึง36นิ้วนะ36นิ้วเลยนะครับเดี๋ยวลองปลดตรงนี้ดูนะนี่ด้านล่างก็มีอีกเส้นหนึ่งนะก็ปลดออกนี่นะฮะเซิร์ฟก็จะถูกหยิบออกมาจากบอร์ด nope. ออกจากกระเป๋านะฮะนี่เอาออกไปก่อนนี่ครับอันนี้สีดำนะเรียกว่าเป็นสีคลาสสิกนะฮะเวลาที่อยากให้มันสวยงามก็เหน็บไว้ก่อนนี่อย่างนี้นะฮะมันก็จะกลับมาสวยงามอีกครั้งเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะฮะนี่ครับต้องบอกว่าวัสดุของเขาที่ผมจับดูนะคุณผู้ชมค่อนข้างมีความแข็งแรงนะฮะหนามากๆเลยเป็นผ้าใบที่แบบผมว่ามันเป็นผ้าใบแบบโคตรหนาตรงนี้ดูนะฮะนี่ครับผมเก็บอีกหนึ่งอันนะเปิดเข้าไปฟึบนี่ครับโอ้โหบอร์ดเดี๋ยวนะคัฟเวอร์กูอย่างเน่าถามคนถามเอ๊ะคัฟเวอร์มึงทำไมมีสก็อตเทปไปติดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับออกมา นี่ครับคัฟเวอร์ผมดูดิให้ดูข้างหลัง คือมันเป็นยาไอยางกันขอบรถยนต์อะไอยางกันน้ำเข้าอะเอามาโมติดขอบนะฮะติดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยติดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะช่วยกันนะช่วยกันไม่รู้ช่วยกันได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เอามากันนะมีเปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยนะครับผมบอร์ดผมก็เน่าแล้วนะฮะเรซินอันนี้ก็เล่นดีนะฮะเล่นดีเหมือนกันแต่แพงนะครับผมตอนนั้นโดน19,000นะครับผมน้ำตาไหลเลยแต่เป็นบอร์ดครูบอร์ดแรกในชีวิตนะฮะบอร์ดแรกในชีวิตหลังๆบอร์ดหมื่นไม่ได้กินตังค์กูหรอก เล่นบอร์ดหลักพันเหมือนกันนะครับผมมานี่ฮะผู้ชมอ่ะมาเริ่มด้านหน้าก่อนเลยนะนี่นะดูไปพร้อมกันนะครับตรงนี้ล็อกนะตัวล็อกบอร์ดนะฮะ2อันนะไซส์เล็กก็ใส่ได้นะครับเขามีระยะห่างอยู่ด้านล่างมีอันอีกหนึ่งเส้นนะเป็น3เส้นเลยนะครับแล้วก็เส้นนี้เนี่ยมันอ้อมด้านบนอ้อมตรงนี้นะฮะเพื่อให้เราม้วนอย่างนี้นะครับแล้วก็อ้อมจากเส้นด้านหลังมาอย่างนี้
แล้วก็ใส่ตรงนี้ก็เหน็บหนีไปนี่มันจะได้ปิดนะฮะก็เป็นการปิดไปอย่างนี้ครับนะฮะมาดูตัวนี้บ้างนี่ครับตัวสะพายนะฮะผู้ชมดูต้องบอกว่ายึดแบบดูแบบนี่ยึดแบบโคตรแข็งแรงนะฮะตรงนี้แน่นๆเลยนะฮะไม่ต้องกลัวขาดเลยครับยึดทั้งแผ่นแล้วหายไปเลยคือยึดแบบแน่นมากนะฮะหายไปเลยนะครับผมตรงนี้หนามากๆเลยนะฮะตัวสะพายนี่หนาแบบโอ้โหแล้วแบบซิปของเขาผู้ชมดูมีซิปนะซิปเขาบอกเป็นซิปกันน้ำครับนี่ครับซิปเป็นซิปกันน้ำโอ้เปิดได้หมดอ่ะยันนี่เลยโอ้โหผู้ชมนี่ครับเปิดได้ยาวยันนี่เลยนะนี่ครับเปิดได้หมดอย่างนี้เลยนะเฮ้ยเปิด2ด้านเหรอวะโอ้2ด้านเท่ากับกระเป๋าใบนี้เปิดได้อย่างนี้เลยนะฮะเปิดได้หมดอาซ่าปูนั่งได้ว่าง่ายเปิดได้สุดอย่างนี้เลยนะครับดูครับนี่ฮะเปิดได้สุดเลยนะครับด้านในมีแท็กนะฮะ Itesha นะครับผมitesha.com นะฮะ Design in Franceดีไซน์ in France ดีไซน์ที่ฝรั่งเศสครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าเล็กๆด้านนี้อีกนะครับกระเป๋าเล็กๆด้านนี้อีกนี่ฮะเขาบอกว่ามีกระเป๋าแบบนี้อีก5จุดไว้ใส่พวกประจงประแจสเก็ตทูหรืออุปกรณ์ซ่อมต่างๆนะครับผมน้ำมันขวดน้ำมงน้ำมันหรืออุปกรณ์เล็กน้อยได้ครับ2ฝั่งนี่มีเหมือนกันเลยนะฮะตรงนี้อย่างที่บอกครับกระเป๋าด้านในบุหนาๆเลยตรงนี้ชมดูเล็กเลยลองเอากล่องอันนี้มาใส่ดูนะนี่นะกล่องแท็บเล็ตนะใส่เข้าไปนะสบายสบายยาวมากกี่เซนน่ะ38 39เซน38เซนนะครับลึกมากๆเลยนะฮะใส่สบายนะฮะแล้วหนามากครับหนาตึบเลยผ้าหนาเกินอ่ะหนาจัดเลยอ่ะเป็นผ้ากันน้ำนะอย่างที่บอกน้ำไม่เข้านะอ่ะเนี่ย32นิ้วเนี่ยสเก็ต32นิ้วเนี่ยวางเนี่ยดูนะฮะเนี่ยวางหายไปเลยถ้าใส่2ตัวทับกันได้หรอวะกูก็อยากรู้อ่ะทับกันแม่งเลยได้ไหมผมใส่ทับกันเลยนะปิดได้ไหมอยากรู้เหมือนกัน A few moments later คุณผู้ชมได้วะ2ตัวตอนนี้อยู่ในกระเป๋านี่2ตัวตัวล่างตัวหนึ่งตัวบนตัวหนึ่งน้อยพับมาเป็นไงปิดโป๊ะอ้อมมาลูกสายตรงนี้ยืดได้นะครับยืดให้สุดปิดไปจบจบ32นิ้ว2ตัวอยู่ในกระเป๋าผมครับตอนนี้ครับ32นิ้ว2ตัวอยู่ในกระเป๋าใบเดียวนะฮะแล้วข้างหลังสามารถเน็บเพิ่มได้อีก1ตรงนี้อยู่ได้ครับอ่ะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปเดินสะพายดูข้างนอกกันครับว่าจะหล่อขนาดไหนไปดูครับนี่ไงเป็นคนมีพร็อพเยอะครับผมออกมาข้างนอกเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ครับผมเรามาสนามซ้อมของผมนะฮะแหมเรียกว่าสนามซ้อมของผมเลยทีเดียวก็สะพายอินเทชั่นมาด้วยนะครับต้องบอกว่าใส่มาเต็มมากๆขนาดใส่เต็มกูยังไม่พอเลยเอาติดเทียบเลยนะฮะดูเลยเดี๋ยวขอเจอชาวแก๊งก่อนครับคนเยอะอ่ะ
เย็ดตื้อใหม่ว่ะเย็ดตื้อใหม่ว่ะมาดูว่าแบกอะไรมาบ้างนะฮะเน้นๆเลยเดี๋ยวอันดับแรกขอกลางอันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าอันนี้ใส่อีเดช่าไม่ได้แน่นอนผมเอาโต๊ะมาด้วยนะครับเป็นคนต้องมีโต๊ะนะฮะในการเล่นนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับผมไฟฉายนะฮะไฟฉายต้องมีนะครับผมน้ำเท้าแบงค์มือถือแน่นอนครับนี่เอามาหัดนะฮะอุปกรณ์ป้องกันตัวครับผมอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆกรวยเต่ากันตูดและแน่นอนคอมบอร์ดนะฮะเละเทะหมดบอร์ดกูนี่ครับผมทุกอย่างอยู่ในใบเดียวผมว่ามันโอเคเลยนะใช้ได้อยู่นะก็แพ็คก็บรรจุได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่ขนมาเนี่ยฮะเว้นโต๊ะนั้นที่เหลือได้หมดเลยเหลือที่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวดูน้องเชมสภาอีเทชันหน่อยละกันนะครับผมนี่ครับผมน้องเชเอมนะครับสะพายอีเทช่าสีชมพูนะฮะนี่มาพร้อมกับอีเทช่าใบเล็กอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาให้มาด้วยนะฮะเป็นไงฮะสบายเพลินเลยอ่ะดับนี่ผู้หญิงก็ใส่สีชมพูไปนะครับผมแจ่มๆฮิปฮอปด้วยป้ายราคาไม่เอาออกนะฮะจัมโบ้เลยด้านข้างครับมันเอาออกยากก็เปิดด้านข้างครับนี่สวยสวยเฮ้ยโอ้โหจำแจมเป็นไงบ้างครับใช้อีเดช่าแล้วโอ้ยก็ดีนะดูดิจุของเยอะดีใหญ่ด้วยวางตรงไหนก็ได้เนี่ยไม่กลัวเปื้อนเลยมันซักได้ด้วยไงแล้วสีอะทำไมเลือกสีชมพูก็มันเห็นชัดดีมืดๆก็สีมันแจมเลยอะเด่นเลยวางตรงไหนก็ไม่หายอ่ะแจ่มนี่คนที่ไหนนะ่ะคนที่ไหนนะ่ะคนบ้านโป่งคนบ้านโป่งคนละลีอ๋อสีมันเด่นใช่ไหมสีมันเด่นวางเนี่ยไม่หายหรอกเนี่ยแจ่มBad bitch, come and get your rent. Slide to the left, slide to the left. Take a little step, slide to the left, slide to the right. 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 Slide to the right.นี่คือกระเป๋าเซิร์ฟอีกหนึ่งรุ่นนะครับเขาบอกว่าเป็นรุ่นอีเทช่าผ้าทาโพลีนผสมโพลีเอสเตอร์ครับผสมผ้าโพลีเอสเตอร์ครับรุ่นนี้เป็นตัวรองลงมาจากตัวท็อปตัวผ้าทาโพลีนอย่างเดียวตัวเมื่อกี้นะฮะมีทั้งหมด6สีด้วยกันผู้ชมที่ส่งมาให้นี่คือทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเต็มหน้าอย่างนี้กูจะรีวิวยังไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บนี่ครับผู้ชมครับมาทั้งหมดเลยนะทุกสีที่เขามีครับอันนี้สีเขียวนี่นะฮะสีเขียวแบบนี้นะครับก็เป็นโพลีสเตอร์ผสมกับนะทาโพลีนด้านล่างแบบนี้นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัวท็อปนิดนึงก็คือว่าเรื่องของซิปนะคุณผู้ชมแล้วก็ผ้าทาโพลีนที่ตัวท็อปเนี่ยเขาใช้สีดำแบบนี้ทั้งอันเลยนะครับผมทั้งอันแต่ว่า
ตัวรองท็อปเนี่ยก็จะคือเป็นผ้าทาโพลีนบวกกับโพลีเอสเตอร์นะฮะแล้วก็เรื่องของซิปเนี่ยซิปตัวนี้จะไม่ใช่ซิปกันน้ำแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำจะไม่เข้าจะไม่ออกจะไม่เข้าข้างในไม่ใช่ออกข้างนอกทุย nope. น้ำจะไม่เข้าในแน่นอนเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบเขาสามารถที่จะกันไอ้ผ้าตัวนี้กันน้ำได้นะฮะถ้ามันไม่โดนโดยตรงอย่างแรงเนี่ยไม่เข้าแน่นอนสีแดงผู้ชมสีแดงโอ้โหสีแดงนะฮะสีแดงนะสีแดงอ่ะสีแดงมาสีน้ำเงินครับโอ้โหน้ำเงินนี่น้ำเงินนะฮะอีเทช่าน้ำเงินตัดดำนะน้ำเงินดำนะสีส้มครับผู้ชมสีส้มนะฮะคือผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยตอนนี้ในกล้องของผมเนี่ยมันอาจจะไว้บาลานซ์นิดนิดหน่อยหน่อยนะสีอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เพี้ยนมากคุณผู้ชมนะนี่สีส้มครับนะฮะใกล้เคียงใกล้เคียงอุ้ยโสชมพีสีชมพูสูชมพีสีชมพูสูชมพีสูชมพีสีชมพูโอ้อะไรวะกูจะผลทำไมสีชมพูครับสวยมากๆครับและสุดท้ายสีดำเขาก็มีนะตัวรองเขาก็มีสีดำด้วยนะสำหรับเข้มๆนะแบบว่าคนอาจจะแบบไม่อยากได้สีสันนะชอบความเป็นดำนะอยู่ได้นานๆเลยสีดำเปื้อนยากนะฮะนี่ครับทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะกองก่อนกองให้ดูแบบดูดีดูดีดูดิดูน้ำเงินผู้ชมเอ้ยผู้ชมเอ้ยผู้ชมเอ้ยเนี่ยนะฮะเขียวแดงน้ำเงินส้มชมพูดำนะครับผมทั้งหมดนี้นะฮะนี่ก็คือรุ่นตัวรองท็อปนั่นเองครับผมตัวผ้าทาโพลีนผสมกับโพลีเอสเตอร์นะฮะอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่อ่ะรีวิวดีๆต้องมีได้ค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยแต่ไบ5แบไตถูกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ใช้พี่ทุกเทปเลยนะฮะมาราคาครับตัวรองท็อปก่อนนะฮะอ้าวตัวท็อปก่อนดีกว่าตัวท็อปตัวนี้มาลูกนี่ครับอีเทช่าตัวท็อปนะฮะตัวผ้าทำโพลีนทั้งผืนเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่4,890บาทครับ4,890 บาทนะฮะตัวนี้ครับผมตัวท็อปของเขานะฮะก็ต้องบอกว่าซิปกันน้ำทั้งตัวนะครับผ้าทำโพลีนทนแข็งๆเลยผู้ชมผมมั่นใจว่าถ้าไม่แบบโดนรุนแรงนะอยู่แบบไม่รู้กี่สิบปีอ่ะมันผ้ามันหนามากๆเลยครับมันคือผ้าใบที่เขาแบบมันหนาแบบโหดจริงๆอ่ะแล้วก็ถักแบบเขาทอแบบได้แบบละเอียดมากครับถ้าใครดูเห็นเนี่ยได้จะแบบละเอียดยิบจริงๆนะฮะแล้วก็ฟอนต์นี่เป็นแบบนะฮะของอินเทช่าเขานะครับผมสวยงามนะฮะใบนี้4,890นะคุณชมส่วนใบเล็กใบรองนี่นะครับผมนะฮะผ้าทาโพลีนผสมกับนะฮะโพลีเอสเตอร์ชุดนี้อยู่ที่2,590บาทครับ2,590 บาทคุณผู้ชมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมบอกก่อนว่าผมงงมากเพราะว่าคุณณพลเจ้าของเนี่ยเขากระซิบบอกผมว่าคุณผ้ากุ้งคนที่ซื้อตัวท็อปตัวนี้นะผ้าแทมโพลีนนะฟังให้ดีนะฮะ 4,890 นะใครที่ซื้อตัวนี้ครับเขาจะแถมประกันสเก็ตนะฮะประกันอุบัติเหตุให้ 100,000 บาทว้าวหมายความว่าอะไรเขาประกันให้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นคุณหายแผ่นสเก็ตคุณหายหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆภายใน6เดือนนะฮะซื้อปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งเอกสารให้เลยทางเมลทางอะไรก็ตอบกลับมานะครับผมแล้วเขาจะส่งกรมธรรม์ไปให้นะฮะเฉพาะรุ่นทาโพลีนเท่านั้นนะส่งกรมธรรม์ทางออนไลน์นะครับแล้วก็คุณก็ตอบกลับมาคุณจะได้ประกันไปเลยครับ 100,000 บาทประกันทั้งแผ่นหายอุบัติเหตุดูนี่ไม่เกี่ยวกระเป๋านะเอาแค่สเก็ตบอร์ดของคุณกับตัวคุณ 100,000 บาทเขาแถมให้เลยผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่เคยเจอแบบโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนเขาบอกว่าตอนแรกจะแถมเป็นแบบกินสตาร์บัคฟรีหรืออะไรเงี้ยก็ดูแบบมันดูแบบไม่มีอะไรอ่ะไม่ค่อยดีอ่ะเขาเลยนั่งคิดเอางี้ว่าลูกค้าเราปลอดภัยเหมือนที่กระเป๋าเขาเซฟสเก็ตบอร์ดให้กับพวกเราก็เลยเซฟตัวคนเล่นด้วยคนซื้อ
เขาเซฟไปเลยครับ 100,000 บาท6เดือนนะฮะปรบมือให้เลยครับตรงนี้ที่แบบจริงๆนะฮะชอบมากๆอ่ะคุณผู้ชมมาสรุปกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับกับความรู้สึกที่ผมได้ใช้เจ้า Itesha กระเป๋านะฮะที่เรียกว่าเป็นกระเป๋าเซิร์ฟสเก็ตฝีมือคนไทยนะครับผมแต่แบรนด์นี่ดังมากๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าใช้มาแล้วเนี่ยก็โอเคนะ1คือทนทานนะฮะรู้เลยว่าความทนทานของเขานะครับผมไม่ธรรมดาวางไว้ทุกที่ฝนตกน้ำโดนก็ไม่เป็นไรข้างในก็ไม่เปียกนะครับผมผ้าหนามากๆนะฮะการสะพายต่างๆก็ทำได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วกระเป๋าพวกนี้เราไม่ได้สะพายนานอยู่แล้วล่ะเราก็สะพายแบบพักๆนึงเดินไปจุดนึงก็ดรอปเดินไปจุดนึงก็ดรอปนะครับผมแต่ถามว่ามันใส่ของแล้วได้เยอะไหมได้เยอะมากครับนะฮะถ้าไม่นับเซิร์ฟสเก็ตคุณผู้ชมเข้าป่าบอกเลยใส่เต็นท์ได้ใส่เก้าอี้ได้ใส่ได้แม่งทุกอย่างอ่ะนะครับผมใส่เขาใหญ่ไม่ได้ใหญ่ไปนะคือมันค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็สะพายเต็มหลังมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับผมคือเนื้อผ้าทุกอย่างวัสดุทุกอย่างอันนี้ต้องบอกว่าการโยงการเย็บต่างๆดีมากๆเลยนะฮะดีมากๆเรื่องราคานะครับผมนะฮะตัวท็อปเนี่ย 4,890 นะตัวรองเนี่ย 2,590 ก็ถือว่าสำหรับผมนะ 2,590 กับกระเป๋าแบบนี้ผมเชื่อว่า 2,590 คุณไปดูราคา 2,590 กระเป๋าในห้างอ่ะใบเล็กกว่านี้แม่งแพงกว่านี้อีก 4-5,000 เนี่ยกระเป๋าโน้ตบุ๊กกระเป๋าอะไรอ่ะแพงแต่ใบเนี้ยบัลเลอร์บัลเลอร์อย่างเงี้ย 2,590เราใช้ไม่ต้องห่วงครับใช้ไปเถอะทนตึมๆเลยโยนๆอะไรวางๆไปไม่เป็นไรครับนะฮะเขาดีไซน์มาแล้วใส่โน้ตบุ๊กได้แถมเอาไปแอดเดินเข้าปงเข้าป่าได้ผมเชื่อว่าราคานี้คุ้มค่าจริงๆอันนี้เชียร์นะแต่ถ้าชอบสีไหนก็ว่ากันไปแต่ถ้าอยากได้ใบท็อป ก็ลองดูนะฮะก็ถือว่าถ้าในคนที่ไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแพงนะฮะอาจจะรู้สึกว่าสูงนิดนึงแต่ถ้ามองว่านี่คือดีไซน์ฝรั่งเศสนะของยุโรปคุณภาพนำมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะความสวยงามมีนะครับผมสะพายไปที่ไหนก็ไม่อายใครนะฮะแล้วก็ความทนทานฟังก์ชันการใช้งานที่สำคัญที่สุดสวยแต่ใช้งานไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามานะครับผมแต่อันนี้ใช้งานได้จริงนะฮะล็อกทุกอย่างแข็งแรงครับผมเทสมาแล้วฮะแบบใช้ได้ยาวๆนะฮะการเย็บทุกอย่างได้เดินแบบโอ้โหเย็บจริงๆนะครับผมเครื่องช่างเขาทำมาอย่างดีประณีตมากๆนะฮะอันนี้ถือว่าใช้คำว่าสำหรับผมนะราคาอาจจะสูงไปสักเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพอันนี้รับประกันได้เลยว่ามาเต็มจริงๆถ้าลดลงมาอีกสักนิดนึงจะแจ่มมากๆประมาณนี้อันนี้คือจากใจผมนะฮะสีสันต่างๆลวดลายต่างๆในอนาคตเขาจะมีไปคอลแลบกับศิลปงศิลปินด้วยนะฮะรอติดตามนะผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดมันมีลวดลายที่แบบนี่อย่างอีเทช่าอย่างเงี้ยมันมีฟอนต์อย่างเงี้ยสวยนะแต่ว่าบางทีถ้ามาแบบอยู่ข้างหน้าบ้างอะไรเงี้ยคือแต่เรื่องอาร์ตคุยไม่จบเพราะว่าแต่ละคนต่างมุมเรื่องอาร์ตนี่แม่งคุยกันยาวๆนะฮะแต่ว่าแล้วแต่นะครับผมแต่เรียบๆแบบนี้ก็เซฟๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลายแล้วมันโดนเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลกว่านี้นะครับผมคนจะชอบเลยนะฮะอ่ะอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับกับงานดีๆแบบนี้ภาพรวมผมคือยี่ห้อนี้ประทับใจซื้อได้เจ้าของน่ารักจริงๆไม่เกี่ยวผมรู้จักส่วนตัวแต่ว่าน่ารักแล้วก็เอาเป็นแบรนด์คนไทยที่กำลังจะไปดังระดับโลกถ้าดังขึ้นมาอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้แต่ราคาคนไทยประมาณนี้คนเล่นเซิร์ฟถ้าจะหากระเป๋าสักใบหนึ่งลองตัดสินใจอีเทช่าดูนะครับคุณชมครับผมเลยบอกคุณณพลเจ้าของว่าผมไหนๆคุณไม่ให้ผมรีวิวผมขอเอามาแจกคนดูผมได้ไหมเขาบอกว่าคุณผ้ากุ้งเอาได้เลยว้าวต้องมีติดปลายนวมเรารีวิวแล้วเราต้องได้ของฟรีมาแจกกันอันนี้อีกวันหนึ่งนะฮะนี่ครับ3กล่องผมจะเอามาแจกเพื่อนผมนะฮะที่เล่นสเก็ตด้วยกันนะครับแล้วก็อีก2อันก็แจกผู้ชมนะฮะอันนี้แจกเลยนะไม่ได้มาขายด้วยนะอันนี้ผมก็แบกอีเทช่าอยู่อีก1อันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาเพื่อนผมดีกว่าครับดูว่าเวลาเขาได้ของฟรีเขาจะรู้สึกยังไงบ้างอึดจึ๊กอึดจึ๊กอึดจึ๊กนี่นะเดินแบกนะมาดูกันเลยปะเฮ้ยคนมาพี่ค่ะเดี๋ยวจ้าที่ของใหญ่จริงไหมเปิดมาข้างในมีด้วยนี่ตื่นเต้นมากเลยดูว่ามีอะไรข้างในอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ
เอากระเป๋ามาขายเอากระเป๋ามาขายเอามาขายเอามาขายเอามาขายขอดูหน่อยมันคือกระเป๋าเอากระเป๋ามาขายขอดูหน่อยของดีนี่นะฮะชาวแก๊งที่เล่นด้วยกันอยู่นะครับชาวแก๊งเล่นด้วยกันอยู่โอ้โหยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่านว่าอีเทช่าอีเทช่าอีเทช่าเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพุ่งทะยาน yeah. แต่อันนี้เป็นศัพท์แบบเป็นศัพท์ลากศัพท์คำนี้ไม่มีความหมาย mm. อันนี้ผมเอามาขายราคาพิเศษนะทุกคนฮะ yeah. รับไหมฮะรับไหมฮะเท่าไหร่เฮ้ยของดีต้องเอาดิขายครับขายครับขายครับผมขายเอางี้คุณมารวมกันคุณเอ็มมารวมกันผมขายคุณผมให้เวลาคุณตัดใจ1นาทีนะคุณเอาไม่เอาคุณบอกผมนะเอายังผมขายบาทเดียว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 เอาดิเอาเปล่าเอาดิเอาเปล่าเอาครับเอาเอาไว้เอาดินี่แกะก่อนดีกว่าแกะก่อนดีกว่าแกะก่อนแกะก่อนคุณแกะมาดูแกะมาดูก่อนแกะดูก่อนงัดเลยงัดตรงนั้นแหละงัดตรงนั้นแหละหนึ่งก่อนงัดออกมาเอออย่างนั้นนะซ่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งไงนี่ไงพี่ต้นพี่เอาสีนี้แหละจบที่ตรงนี้เลยป่ะทุกคนโอเคกับสีนี้เลยเหรอสีนี้แหละค่ะอ่ะโอเคนะอ่ะโอเคแน่ก่อนอ่ะงั้นผมขอสภาให้ดูหน่อยครับนี่เพลย์เพลชันที่เห็นเป็นไงบ้างครับโอ้สีแจ่มมากค่ะแล้วก็น่าจะจุบอร์ดได้เยอะมากเลยน่าจะแบบว่าได้บอร์ดแบบยาวๆเลยเล็กก็ใส่ได้ใหญ่ก็ใส่ได้แล้วก็ธรรมะธรรมแงดูมีซัพพอร์ตไหลด้วยของฟรีนะชอบอยู่นะบาย ขอบคุณค่ะนี่เด็ดเลยเอาคุณจากที่ได้เทสเลยตอนนี้ที่ใส่ของไปเป็นไงไหมครับเอ็มครับใส่ได้ไหมโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับผมแบกเก้าอี้ได้เลยนี่เฟิร์สเพรสชั่นเลยนะไม่เคยเห็นมาก่อนนะไม่ต้องม้วนก็ได้ผมก็อยากก็ได้ม้วนก็ได้ใส่เก้าอี้ได้เลยมันใส่ได้2แผ่นเลยนะข้างในแล้วข้างนอกได้3แผ่นเลยเขาบอกได้3แผ่นเลยข้างในได้2ข้างนอกล็อกอีก1ข้างใน2เลยหรอข้างใน2ผมลองแล้วได้2 36ได้2ก็32ได้2แผ่นเลยน่าจะแล้วแต่ขนาดบอร์ดด้วยใช่แต่ข้างนอกก็ลองบอร์ดได้อันนี้ต่างคนต่างไปกันนะฮะ1 2แล้วก็ล็อกทั้งหมด3ใช่ใช่พี่ต้นสูง100กว่านะฮะก็ลองล็อกบอร์ดดูนะครับประมาณนี้เนาะถูกมั้ยประมาณนี้เลยใช่ข้างในมีแผ่นนะฮะข้างในแผ่นนึงดูโปรขึ้นแบบเห็นได้ชัดเป็นไงฮะจากการสะพายเป็นไงบ้างขอฟิลลิ่งดีไหลไม่ปวดแต่ปวดเอวเฮ้ยไม่ใช่ไหลไม่ปวดก็ได้นะผมว่าก็สวยเลยโอ้โหนี่ฮะผมอันนี้เล่นด้วยไปแล้วโคตรเห่อแก๊งเห่อก็เผาแก๊งเห่อก็เผาแก๊งเห่อก็เผาไม่มีบอดอะไรนะบอดอยู่ด้วยเอาอยู่ในโน้ตทุยโอเคแค่นี้แหละขอบคุณอีเทช่ามากครับชอบค่ะโอ้โหเด็ดเลยโอเคครับช่วงของฟรีมีอีกแล้วเอาละครับแล้วช่วงแจกของรางวัลก็มาอีกแล้วนะครับซึ่งในเทปนี้นะฮะผมจะแจกกระเป๋าอีเดช่าสีเขียวกับสีแดงนี่แหละครับผมนะฮะเป็นรุ่นนี้ครับผมแทมโพลีนผสมโพลีเอสเตอร์นะฮะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมครับอยากให้ทำตามกติกาครับเหมือนเดิมครับคนที่กดไลค์มากที่สุดนะฮะ2คนครับจะได้รับไปครับกติกาคือให้คุณนั้นคอมเมนต์อะไรก็ได้นะฮะมาเลยครับอยากคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่แนะนำว่าให้คอมเมนต์แบบสะดุดตานิดนึงคนจะกดไลค์ให้มากๆเลยนะครับนะฮะคอมเมนต์มาครับแล้วก็สแลชครับสีที่อยากได้ครับเลือกมาเลยครับแดงหรือเขียวนั่นเองนะฮะและสุดท้ายครับสแลชอีกทีนึงครับให้คุณนั้นช่วยแชร์คลิปนี้ไปใน Facebook ของคุณหน่อยนะครับ
แชร์ไปนะฮะแล้วก็กดแชร์ครับก๊อปปี้ลิงก์มาเพสต่อหลังจากสีที่คุณเลือกนะครับคนไหนที่ทำตามกติกาทั้งหมดนะฮะแล้วมีคนกดไลค์มากที่สุดทั้ง2คนสีไม่ซ้ำกันนะครับผมจะส่งอีเดช่าไปให้ถึงบ้านฟรีเลยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าทำไม่ครบนะถ้ามุดว่าเลือกสีมาแล้วไม่กดแชร์นะครับก็ขออนุญาตจริงๆนะที่จะส่งให้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกติกานะครับยังไงขอให้โชคดีนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับผมจะให้เวลานะ2อาทิตย์หลังจากโพสต์คลิปนี้ครับและตัดตอนเที่ยงตรงนะฮะเดี๋ยวผมจะไว้ในเดสคริปชันนะครับว่าจะตัดกันช่วงไหนนะครับขอให้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณคุณณพลนะฮะเจ้าของอีเทช่าไว้ด้วยนะครับผมที่เอื้อกระเป๋าสวยๆแบบนี้มาให้ผมแจกลูกเพจผมคน Subscribe Follow ของผมด้วยนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวตัดสิน2อาทิตย์ต่อจากนี้นะครับตัดสินตอนเที่ยงตรงนะเดี๋ยวผมจะลงวันเวลาไว้ให้ขอให้โชคดีได้กระเป๋าเซิร์ฟสเก็ตดีๆฝีมือคนไทยไปใช้นะครับอีเทช่านะฮะครั้งหน้าผมจะมารีวิวอะไรแล้วจะเอาอะไรมาแจกอีกโอ้โหต้องติดตาม Subscribe ไว้เลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าคิดถึงแต่คุณผู้ชมอย่างเดียวว่าเราจะหาของฟรีจะหาส่วนลดอะไรมาแจกกันให้ได้อย่าลืมนะทาก้าเหมือนกันนะผู้บริหารบอกมานะขอบคุณอีเดช่าขอบคุณทาก้าสาระอ้าทั้งคู่นะผมวันนี้พลากุ้งด้วยมีผ้าเหมือนกันนะฮะลาไปก่อนรีวิวหน้าจะเป็นอะไรผมจะไปเล่นสเก็ตที่ไหนแล้วจะเอาอะไรมาเล่นให้ดูอีกนะครับผมเจอกัน Subscribe ไว้ครับผมพลากุ้งมาเจนต้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับปิ๊งRun, run.